สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ PVP นานแล้วก็ช่วงนี้ PVP อยู่ในลีก1500อยู่นะฮะก็คือคันโตครับกับลีก2500ก็คืออันตาลีกธรรมดานะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจะเล่นคันโตครับก่อนนะครับทีมแรกของผมนะครับทีมแรกของผมใช้ตัวนิโดควีนฮะตัวนี้ต้องหาต้องมีนะนิโดควีนตัวนี้เก่งจริงนะครับแล้วก็ของผมก็ยังใช้ตัวเดิมเนื่องจากผมปั้นมันไปแล้วนะครับนะฮะ IV มันเป็นแบบเนี้ยแหละฮะผมไม่ได้ใช้ IV PVP เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ปั้นไปแล้วได้1469ก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยังใช้อยู่ถ้าเลือกเป็น Poison Jab นะฮะ Earth Power แล้วก็ Poison Fang นะฮะท่าเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับ Earth Power จะไปดับ Defense คู่ต่อสู้นะครับแบบสุ่มนะแล้วก็ Poison Fang เนี่ยจะดับ Defense คู่ต่อสู้แบบปล่อยไปทีหนึ่งก็ดับปล่อยทีหนึ่งก็ดับนะนี้โดควีนเนี่ยถือเป็นท็อปของลีก 1,500 เลยนะครับตัวต่อมาครับโอ้โหมาเตือนอะไรกันตอนนี้ตัวต่อมาลาปาร์ตครับลาปาร์ตนี่ตัวนี้ผมใช้ตัวชายนี่เลยนะครับถ้าเลือกเป็นไอเชดนะครับไอเชดน่าจะเป็นท่าพิเศษนะครับต้องใช้การ์ดพิเศษในการเปลี่ยนนะครับถ้าใครไม่มีนะครับแล้วก็พอดีตัวนี้ผมได้มาจากน่าจะกิจกรรมมั้งครับนะ IV ก็ประมาณนี้ฮะไม่ได้สวยงามดันก็ไม่ได้1,500อะไรกับเขาเลยนะฮะแต่ว่าอยากได้ก็ต้องใช้ครับนะแล้วก็ถ้าเลือกเป็นท่าชาร์จหรือเป็นท่าเซิร์ฟแล้วก็สเกลบาสนะครับสเกลบาสจะไปดับดีเฟนด้วยเอ้ยจะบูสต์ดีเฟนของเรานะฮะบูสต์เกราะป้องกันของเรานะแต่ปล่อยยากครับปล่อยยากนะไอเชดเซิร์ฟแล้วก็สเกลบาสนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นวอเตอร์กันก็ได้แต่ไอเชดดีที่สุดนะครับตัวสุดท้ายครับตัวนี้ผมชอบที่สุดเลยนะครับพีจอร์ดนะฮะหรือว่าพีเจียดนะครับตัวไหนวะตัวนี้นะฮะคือต่อให้ผมมีตัว 1,500 นะฮะแต่ผมก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะเพราะว่ามีท่ากัสแล้วก็เฟทเดนนะครับเฟทเดนจะปล่อยออกไปแล้วก็ให้ทำให้แอตแทคคู่ต่อสู้ดรอปลงนะครับแล้วก็เบสเบิร์ดท่าแรงสุดนะครับของท่าสายนกละนะฮะสายบินละนะครับแต่ว่าปล่อยปุ๊บดีเฟนเราจะดรอปนะฮะตัวนี้ IV 0นะนี่ IV 0ไม่มีเลยนะครับโอเคนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมมาดูคลิปกันครับผมนี่ฮะก็เมื่อกี้เร็วไปหน่อยนะฮะอาจจะไม่เห็นว่าผมจัดตัวยังไงตอนนี้ผมอยู่แรง20นะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะเจอกับแรง20เหมือนกันนี่ฮะนิโดควีนครับเจอกันนิโดควีนเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาวัดกันที่แผนแล้วก็ไอวีแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะผมจะแผนของผมคือผมจะปล่อยอันนี้เขาน่าจะปล่อยมาเป็นพอยซันแฟงนะพอยซันแฟงนะฮะแต่ผมจะไม่ปล่อยนะฮะผมจะตีไปแล้วก็จะปล่อยเป็นเอิร์ธพาวเวอร์ไปเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะเรามาดูว่าเขากันหรือเปล่าครับถ้ากันเราก็จะได้เปรียบที่เกราะนะฮะนี่ฮะเราได้เปรียบที่เกราะนะฮะแล้วก็ตีอีกตีอีกนะครับตีอีกตีอีกตีอีกครับทีนี้เขาปล่อยมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเอิร์ธพาวเวอร์หรือเปล่าครับผมเอาเกราะกันเอิร์ธพาวเอิร์ธควีกครับแสดงว่าเขาไม่มีเอิร์ธพาวเวอร์ฉะนั้นเราปล่อยได้เร็วกว่าครับได้เปรียบตรงนี้แล้วเห็นไหมครับถ้ามันต่างกันเอิร์ธพาวเวอร์เนี่ยพลังพอๆกับเอิร์ธควีกฮะเนี่ยตายเลยนะครับแล้วเราก็ยังเหลือตัวเพื่อไปจัดการโอเป็นดากอนไนท์ฮะดาโกไนท์ฮะปล่อยสั้นแฟงไปนะฮะลดเกราะลงไปก่อนเนี่ยฮะฟาบโอ้เขาใช้เกราะหมดแล้วครับหมดแล้วเกราะเขาหมดแล้วครับแล้วเราก็ตายไปนะฮะทีนี้เราก็เลือกได้ฮะผมเลือกเอาลาปาร์ตลงมาครับเพราะว่าดาโกไนท์เนี่ยเขาจะมีท่าเป็นท่าเซิร์ฟนะฮะกับท่าไอซี่วินหรือไม่ใช่ไอซี่วินอะไรนะโอ้เขาปล่อยท่าแรปมาฮะ
เป็นท่าน้ำแข็งอะผมจำชื่อท่าไม่ได้แล้วนะแล้วก็นี่ผมก็ตีไปนะฮะแล้วก็จะปล่อยเป็นสเกลบาสนะครับนี่นะฮะนี่เป็นตัวชัยนี่ด้วย IV รู้แหละโอ้ยเรียบร้อยครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอานกมาครับเก็บ energy นะฮะแล้วมาดูตัวสุดท้ายของเขาคืออันนี้ไปแล้วฮะคลิปสั้นเลยนะฮะก็เขาคงไม่มีตัวที่จะสู้ฮะก็หนีไปก่อนนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะคันโตครับครับลีดด้วยนิโดควีนซึ่งเป็นท็อปของตัว 1,500 นะฮะท็อปลีก 1,500 นะฮะนิโดควีนเลยนะครับท็อปจริงท็อปจังฮะถ้าตามนี้เลยฮะพอยซันแจ็บนะฮะพอยซันแฟงแล้วก็เอิร์ธพาวเวอร์ครับเอิร์ธพาวเวอร์เป็นท่าพิเศษด้วยนะฮะแล้วตัวนี้เราแพ้ครับผมปล่อยเอาลาปาสมาแทนฮะเนื่องจากของเขาเป็นท่าแรกเป็นท่าพลังจิตแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นวิกิทับครับผมก็จะปล่อยท่าเป็นสเกลบาสไปนะฮะรอบนี้ดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วผมไม่มีตัวเอาไปสู้กับโอ้ยเขาใช้เกราะเลยทีนี้เซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีท่าเซิร์ฟนะฮะนี่ฮะปล่อยเซิร์ฟไปเขาจะกันหรือไม่กันไม่รู้แต่มันแรงขึ้นแน่นอนนี่ฮะเกรทครับเอ็กซ์เซลเลนครับปาบโอ้เขากันนะเกราะหมดแล้วเขารักษาวิกิท็อปไว้นะครับโอ้นะฮะเราก็จะใช้ตัวนิโดควีนนี่แหละครับมาสู้เขานะฮะแล้วถ้าเขาปล่อยโอ้นี่ครับเขาปล่อยมาจะเป็นท่าน้ำแข็งนะฮะไอซ์บีมโอ้เพรับครับนะฮะแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนด้วยเอางั้นตีไปก่อนครับเพราะว่ามันแพ้พิษครับนะฮะแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนมาเป็นนี่ฮะไฮโน่ครับแล้วผมก็โอ้โหเขาปล่อยมาก่อนมีท่าอะไรไม่รู้ผมกันไว้ก่อนแล้วครับเพื่อความปลอดภัยฝ่ายพันครับโอ้โหไม่น่ากันเลยนะฮะอ้าวปล่อยไปครับเอิร์ธพาวเวอร์นะฮะดูทำอะไรได้ไหมนั่นแหละฮะหายวาบไปเหมือนกันนะฮะแล้วเอานกมาครับเพราะว่าเป็นพลังจิตนะนกเราพอจะสู้ไหวครับแล้วเขามีท่าทันเดอร์พันหรือเปล่าวะมาลุ้นกันฝ่ายพันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นแรกโอ้ตัวนี้โหดแล้วเราไม่มีตัวไปสู้แล้วด้วยหืมเจอไลฮอนครับร่างหนึ่งครับโอ้โหตัวนี้ดันมานี่ต้องใช้ XL เยอะเหมือนกันนะฮะโอ้ตายแล้วครับเราไม่มีตัวไปสู้เลยครับโอ้ทันไหมอีกรอบนึงอีกดอกนึงอีกดอกนึงทันไม่ทันครับโอ้เขามีท่าหินชัวร์เลยโอ้ยบูโดสครับแล้วเก็บเอเนอร์จีเราพอจะสู้ไหวไหมสู้ไหวไม่ปล่อยพิษไปทันไม่ทันอยู่เว้ยมาดูว่าจะไปลดอะไรเขาได้บ้างหรือเปล่านะฮะไม่ไหวจริงๆตัวนี้แกร่งมากโอ้ยยังไม่ตายอีกเราตายก่อนไหมเราเป็นไงตายพร้อมกันโอ้โหวันนี้เดียวครับเนี่ยครับเขาเอาร่างหนึ่งนะอัดเต็มเนี่ยโอ้โหหมดดัดไปมหาศาลแล้วฮะยอมฮะยอมฮะร่างหนึ่งพออัดไปเต็มเลเวล50เนี่ยโหดนะฮะมาฮะนิโดควีนเจอนิโดควีนอีกแล้วครับมาวัดกันเหมือนเดิมครับใช้แผนเดิมนี่ฮะเขาปล่อยมาก่อนน่าจะเป็นพอยซันแฟงนี่ฮะไม่เป็นไรฮะเราปล่อยเอิร์ธพาวเวอร์ไปครับมาดูว่าเขากันหรือเปล่าถ้ากันก็ได้เปรียบถ้าไม่กันเขาก็สิ้นชีพโอ้ไปเลยครับหายว่าไปกับตาเลยครับมาทีนี้เราได้เปรียบแล้วฮะเพราะว่าเราเหลือ3ตัวครับเขาเหลือ2ตัวเกราะเหลือแล้วปล่อยมาเป็น IV ซอฮะนี่ฮะปล่อยพิษไปฮะเขาเป็นพืชพิษก็ทนไม่ไหวแต่มันก็เป็นรถดีเฟนได้
นี่ฮะตัวนี้ผมใช้อยู่นะฮะ Ivysaur ใช้ดีมากๆด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปของ Ivysaur นะฮะ Dragonite นะครับแล้วก็โปเกมอนร่าง2อีก1ตัวนะฮะจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วปล่อยเอานกมาทันไหมนี่ฮะเอานกมาป้าบอ๋อแล้วเขา Ivysaur หนีไปอ๋อแล้วปล่อยมาเป็นมาโลวักอโลล่าครับโปเกมอนตัวนี้มีภาพไฟนะนี่ฮะผมปล่อยเฟคเทลแดนไปฮะระบำปีกนกระบำขนนกนี่ระบำขนนกนี่ฮะอ้าวหนีไปแล้วโอ้คลิปสั้นอีกแล้ว นะฮะนี่ฮะมามานะฮะคือตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไอวีฮะอยู่ที่การวางแผนฮะเล่นกันสนุกสนุกฮะโอ้โหใครอยากเก่งนี่ไปเลยฮะเซิร์ช Go Battle Thailand ใน Facebook นะฮะจะมีโอ้คนเก่งนะฮะหลายๆคนเลยนะฮะเขาอยู่ที่นั่นรวมตัวกันอยู่นะฮะเราไปเรียนรู้จากพวกเขาได้นะฮะมีเยอะเลยครับคุณเคนตะคุณฟอนคุณฮิเดกิโอ้และอีกหลายๆคนนะฮะคุณ DJ ภาวัฒนะฮะเอานี่ฮะผมเปลี่ยนตัวครับจะเอาลาปาสมาสู้เขากระดันปล่อยเอาโกแบตนะฮะมานะฮะอันนี้ร่าง3นะอาปากกว้างขนาดนี้แล้วผมก็ปล่อยเซิร์ฟไปฟาบนี่ได้มา1เกราะครับแล้วเขาปล่อยมาเขามีท่าพอยซันแฟงกับชาโดอะไรนะชาโดบอลนะตัวนี้ผมมีอยู่เอ้ยมีชาโดบอลหรือเปล่าร่าง2มีนะฮะชาโดบอลผมใช้ร่าง2อยู่นะฮะมาเขาปล่อยมานะยังเป็นพอยซันแฟงอีกฮะลดเกราะลงไปเรื่อยๆครับนั่นแหละฮะเราก็มีสิทธิ์แพ้ครับแต่เราก็ปล่อยเซิร์ฟไปถ้าเขากันเราจะได้เกราะถ้าไม่กันเราก็นี่ฮะเก็บเขาไปได้ครับนั่นเห็นไหมฮะตอนนี้เราโอ้ยมาแล้วฮะโอ้โหเขาปล่อยนางฟ้ามาอีกหนึ่งตัวฮะมาเจอพิษเขาให้ฮะนางฟ้านี่นึกว่าเดียวคลีนสู้ๆปล่อยพอยซันแฟงไปนะฮะนางฟ้านี่โดนไปนี่หายวาบแล้วฮะไม่กันซะด้วยเก่งมาจากไหนนี่นางฟ้าก็นางฟ้าสิมาดูตัวสุดท้ายกันฮะโอ้ยนางฟ้านั่นเองลืมไปเลยนะฮะก็โดนไปนะฮะพอยซันแฟงไปอีกหนึ่งตัวนะฮะฟาบนี่ฮะแล้วเขาหมดแล้วฮะเกราะทีนี้เราปล่อยพอยซันแฟงได้อีกหนึ่งรอบหรือเปล่าครับปล่อยไปนี่รับรองฮะหายวาบฟับนี่แหละฮะเรียบร้อยฮะซูเปอร์เอฟเฟกตีฟก็ชนะไปนะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับดูว่าผมแพ้ทางตัวไหนผมชนะทางตัวไหนนะครับเราก็เอาไปศึกษาเรียนรู้กันนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้แบบเอ้ยว่าผมเก่งแต่อย่างใดนะแต่ผมสนุกกับมันนะฮะช่วงนี้ก็สนุกโดยการเอาขึ้นจอใหญ่นะฮะแล้วเล่นโอ้โหครับมาถึงก็ชาโดนะฮะวิกชิเบลเลยนะตัวนี้แรงมากนะฮะท่าแรกเขาแต่เราก็จะพอมีนี่ฮะพอยซันแฟงเข้าไปต่อกรได้อยู่ของเขาเป็นพืชพิษแต่โดนไปชาโดก็หายได้นะฮะนั่นแหละฮะเขาใช้เกราะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอานกมานี่ฮะมีจอดอุ้ยหายวาบเลยแล้วปล่อยอะไรมาครับปล่อยอะไรมาฮะไม่กลัวฮะโอ้เล็บทอร์นาโดฮะนี่ฮะโอ้แล้วปล่อยไฮโนมาครับผมจะปล่อยเป็นเบสเบิร์ดไปสู้เลยดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าเบสเบิร์ดเนี่ยแรงนะฮะแต่ว่ามันทำให้ดีเฟนซ์เราดับลงไปด้วยโอ้โหหายวาบเลยเป็นไงเล่านี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาเป็นไงไม่กันแล้วจริงๆกันอีกรอบก็ได้นะเนี่ยทันเดอร์พันนะโอ้โหครับมานี่มาไฮโน่เหรอไฮโน่เหรอเอานี่ไฮโน่โดนไอเฉดจนตายไปเลยครับนี่โอ้ยครับแล้วเขามีเป็นนางฟ้าอีกตัวหนึ่งแม่เจ้าแต่เรายังมีฮะนี่โดควีน
มาลุ้นกันฮะชาวอีเกราะหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วปล่อยนี้โดควีนลงมาครับแล้วอัดหอยสั้นแฝงลงไปนี่ฮะต้องสลับให้ไวนะฮะฟาบนี่ฮะยังไงก็ชนะแล้วฮะเรายังมีเกราะเหลือด้วยนะตีทีหนึ่งนี่ไม่ได้ใช้เกราะเลยนะครับประมาณนี้ฮะเอาไปลองเล่นกันดูได้นะจ๊ะนะฮะส่วนท่าก็ย้อนกลับไปดูอันแรกได้เลยนะครับผมนี่ฮะชนะแล้วถ้าอยู่แรง20นะฮะถ้าชนะนะฮะจะได้จับตัวด้วยได้ลุ้นบอสที่เป็น5ดาวนะตอนนั้นด้วยนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้เจ้าหมีนะฮะทันชามนะฮะมานะฮะโอ้ยโยนก็ไม่ค่อยโดนเนาะนะครับโอเคนะฮะถ้าใครชอบนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยถ้าลอกไปได้ตัวลอกไปได้ครับแต่แพ้อย่าว่ากันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ